าฟังนิทานกันแล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายสองคนเป็นเพื่อนกันทั้งสองเป็นคนยากจนทำงานอาบเหงื่อตากน้ำอาหารการกินอดมื้อกินมื้อถึงทั้งสองจะเป็นเพื่อนที่รักกันก็จริงแต่นิสัยใจคอของคนทั้งสองนั้นไม่เหมือนกันเลยในบุญกว้างเป็นคนที่ใจบุญสมชื่อเป็นคนนิสัยใจคอโอบอ้อมอารีเมตตากรุณาต่อคนทั่วไปงานการอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้ในบุญกว้างก็จะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจส่วนนายอึ่งมีนิสัยที่ตรงกันข้ามไม่ยอมช่วยเหลือใครง่ายๆเป็นคนเห็นแก่ตัววันหนึ่งนายบุญกว้างได้เข้าไปในป่าเพื่อขุดมันระหว่างทางได้พบชายชราคนหนึ่งเป็นลมนอนฟุบอยู่ข้างทางบุญกว้างได้วางเสียมแล้วเข้าไปดูใกล้ๆเมื่อเห็นชายชรานั้นยังไม่ตายเขาก็อุ้มชายชราไปที่บ้านของเขาได้วางร่างของชายชราไว้บนที่นอนแล้วหาหยูกยามาให้กินตามมีตามเกิดจนชายชรานั้นค่อยยังชั่วขึ้น พอตกดึกชายชราผู้นั้นก็เกิดปวดท้องขึ้นมานายบุญกว้างไม่มีหม้อสำหรับถ่ายอุจจาระให้ใช้จะอุ้มชายไปที่ส้วมก็คงไม่ทันการในที่สุดก็เลยตัดสินใจยกโอ่งเปล่าขนาดย่อมใบหนึ่งมาให้ชายชรานั้นนั่งถ่ายอุจจาระนายบุญกว้างออกจะตกใจเหมือนกันที่เห็นชายชรานั้นถ่ายออกมาจนเต็มโอ่งเขาได้เอากระดานปิดเอาไว้คิดว่าในวันรุ่งขึ้นจะเอาไปทิ้งครั้นเมื่อรุ่งเช้านายบุญกว้างก็เข้าไปในห้องของชายชราเพื่อที่จะเอาโอ่งถ่ายอุจจาระไปเททิ้งแต่เขาไม่สามารถยกโอ่งใบนั้นขึ้นได้มันหนักผิดปกติมากมันหนักยิ่งกว่าการมีน้ำเสียอีกเขารู้สึกแปลกใจขึ้นไปอีกเมื่อเห็นทองเต็มโอ่งเขาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะเมื่อคืนนี้เองชายชราได้ถ่ายอุจจาระลงไปจนเต็มแล้วทำไมในตอนเช้าจึงได้กลายเป็นทองไปได้เขาได้ค่อยๆเอื้อมมือออกไปคลำดูอย่างไม่ไว้วางใจปรากฏว่าสิ่งที่แลเห็นเหลืองอารามอยู่นั้นเป็นทองจริงๆไม่ใช่อุจจาระแต่อย่างใดเขาได้หันไปทางชายชราที่นอนอยู่เพื่อที่จะถามถึงเรื่องที่แปลกประหลาดนี้แต่ก็ไม่พบชายชราเสียแล้วเขานึกรู้ได้ทันทีว่าชายชรานั้นจะต้องเป็นผู้วิเศษอย่างแน่นอนบุญกว้างได้กลายเป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วทั้งนี้ก็เพราะความเมตตาอารีของเขานั่นเองส่วนนายอึ่งผู้ที่เป็นเพื่อนเมื่อทราบว่านายบุญกว้างร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาอย่างรวดเร็วเช่นนั้นก็สงสัยจึงได้เอ่ยถามขึ้นมาว่าเน่เจ้าบุญกว้างเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเนี่ยนายยังขุดมันอยู่กับเราอยู่เลยแล้วทำไมวันนี้เพื่อนจึงได้ร่ำรวยมีบ้านช่องใหญ่โตอย่างนี้เล่ามีใครเขาให้เงินทองมาหรืออ๋อเราช่วยชายชราคนหนึ่งไว้ที่ชายป่าแล้วก็เอามารักษาไว้ที่บ้านแกได้ถ่ายลงไปในโอ่งพอรุ่งขึ้นมันก็กลายเป็นทองน่ะฉันก็เลยมีตังค์แล้วก็ร่ำรวยอย่างนี้นี่แหละบุญกว้างได้เล่าให้กับเพื่อนได้ฟังนายอึ่งอยากจะรวยอย่างนายบุญกว้างบ้างเขาได้เดินเข้าไปในป่าและในที่สุดก็พบชายชราคนหนึ่งนอนฟุบอยู่เขาได้จัดแจงลากถูลูกกางเข้ามาที่บ้านพอตกดึกชายชราก็ปวดท้องนายอึ่งนึกดีใจที่จะร่ำรวยเหมือนนายกว้างบ้างเขาได้จัดแจงเอาโอ่งขนาดใหญ่สองใบไปตั้งให้ชายชรานั้นนั่งถ่ายเมื่อเสร็จแล้วก็กลับมานอนยิ้มกับตัวเองและคิดแผนการว่าจะต้องปลูกบ้านให้ใหญ่กว่านายบุญกว้างและจะไปขอลูกสาวเศรษฐีมาเป็นภรรยาของตนเมื่อไก่ได้เริ่มขันนายอึ่งก็ได้วิ่งกุลีกุจอเข้าไปยังที่นอนของชายชราเดินไปยังโอ่งทั้งสองเขาได้เชื่อมั่นว่าอย่างไรเสียก็ต้องมีท้องอยู่เต็มโอ่งทั้งสองใบเขาได้เอามือทั้งสองข้างจุ่มลงไปในโอ่งข้างละมืออนิจจามือทั้งสองข้างของเขาไม่ได้สัมผัสกับทองหรือแม้แต่น้อยกลับเลอะเทอะไปด้วยสิ่งสกปรกที่ชายชรานั้นถ่ายเอาไว้